ค้ชพี่ไก่พาเที่ยวประเทศฮังการีประเทศฮังการีดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากมายประเทศฮังการีมีเมืองหลวงชื่อกรุงบูดาเปสต์ได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบนั่นเองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเรียกว่าฝั่งบูดาส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเรียกว่าฝั่งเปสสถานที่แรกที่พาเที่ยวเป็นอาคารรัฐสภาฮังการีอาคารรัฐสภาฮังการีเป็นสภาที่สวยที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในยุโรปโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสตัวอาคารเป็นศิลปะแบบนีโอโกติกถูกตกแต่งด้วยทองคำถึง40กิโลกรัมอัญมณีกว่า 500,000 ชิ้นและมีโครงสร้างตรงกลางเป็นโดมสูง96เมตรใช้เวลาในการสร้างนานถึง20ปีกว่าจะเนรมิตสิ่งก่อสร้างสุดตระการตรานี้เสร็จสิ้นอาคารรัฐสภาฮังการีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวและเก็บภาพสวยๆกันในเวลากลางวันเราจะเห็นอาคารที่มีโดมสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีครามส่วนในเวลากลางคืนแสงไฟจากตัวอาคารจะส่องสว่างออกมาเกิดเป็นเงาสะท้อนบนแม่น้ำดานูบสถานที่เที่ยวแห่งที่สองเที่ยวป้อมชาวประมงป้อมชาวประมงนับว่าเป็นอีกที่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและต้องไม่พลาดเมื่อมาเที่ยวกรุงบูดาเปสต์ป้อมชาวประมงถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1895เป็นป้อมปราการสีขาวสไตล์นีโอโกติกได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้ภายในมีหอสังเกตการทั้งหมด7แห่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชนเผ่าแมกย่าป้อมปราการนี้จะตั้งตระหง่านอยู่บนสุดของแคสเซิลฮิลทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำดานูบสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาเลยค่ะยิ่งเวลากลางคืนนะคะแสงไฟจากตึกรามบ้านช่องส่องประกายระยิบระยับเป็นภาพที่เหนือคำบรรยายสุดๆไปเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่3เกลเลอร์ฮิลเป็นจุดชมวิวที่มีความสูง140เมตรสามารถมองเห็นวิวได้จากทั้งสองด้านเห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิก360องศาของเมืองบูดาเปสต์บริเวณกำแพงของทางขึ้นเนินเขาแกเลตมีการจัดแสดงรูปภาพของกรุงบูดาเปสต์ให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงภาพที่ทุกคนได้เห็นในปัจจุบันอีกหนึ่งจุดน่าสนใจบนเขาแกเลตก็คืออนุสาวรีย์ชิทาเดล่าเทพีถือใบมะกอกที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ